ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับและขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการมั่นคงแกดเจ็ตรีวิวในวันนี้ร้านมั่นคงแกดเจ็ตของเราครับผมภูมิใจนำเสนอหูฟังที่มีเสียงดีสเปคก็ดีดีไซน์ก็สวยใส่ก็สบายแถมชิปของตัวหูฟังนะครับผมต้องขอบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับและขอสปอยราคาไว้ก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือราคาไม่ถึง 2,000 บาทครับวันนี้ทางร้านของเรายินดีนำเสนอทุกท่านหูฟังปามิวรุ่นนาโนครับขอเท้าความกันสักเล็กน้อยนะครับผมว่าแบรนด์ Padman เนี่ยคือแบรนด์ที่ผลิตหูฟังทรูไวเลสออกมามากมายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่จะซื้อหูฟังปามิวนาโนเป็นตัวแรกแล้วก็ผมต้องขอบอกเลยครับว่าคุณภาพแบรนด์เนี่ยมั่นใจได้เลยครับก่อนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยดีกว่าครับผมว่าทางปามิวเนี่ยเขาเอาอะไรมาให้เราบ้างครับอุปกรณ์ภายในกล่องครับผมก็จะมาพร้อมกับถุงสำหรับใส่ตัวหูฟังแล้วก็ตัวเคสหูฟังครับและก็มาพร้อมกับสายชาร์จแบตเตอรี่แบบ USB Type C ครับและทางปามิวครับผมยังให้จุกหูฟังขนาด S Plus M Plus L Plus และก็ขนาด SML แบบธรรมดาอีกด้วยครับและยังมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานสุดน่ารักอีกด้วยครับต้องขอบอกเลยครับว่าของแถมที่เขาให้มาสำหรับหูฟังรุ่นนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูที่การดีไซน์ของตัวหูฟังกันหน่อยดีกว่าครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวหูฟังครับผมจะสามารถจับได้อย่างพอดีมือครับตัวหูฟังและตัวเคสครับผมจะมีน้ำหนักที่เบามากๆครับผมสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างง่ายดายมากๆเลยครับซึ่งตัวหูฟังตัวนี้ครับผมก็มากับระบบสัมผัสครับซึ่งตัวสัมผัสของตัวหูฟังนะครับผมจะอยู่ใกล้ๆตรงโลโก้ปามูที่สลักไว้ตรงหูฟังครับต้องขอบอกเลยครับว่าไอ้ตัวสัมผัสของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้สัมผัสได้ง่ายมากๆเลยครับโดยข้างๆก็จะมีตัวไมโครโฟนของตัวหูฟังอยู่นะครับมาดูที่ตัวเคสกันบ้างครับผมหากใครก็ตามเนี่ยที่ชื่นชอบการเล่นเกม Among Us แล้วก็นะครับหากดูครั้งแรกคงจะอ๋อแน่นอนนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเคสตัวนี้นะฮะหน้าตามันค่อนข้างจะคล้ายกับตัวละครในเกม Among Us อย่างมากเลยครับซึ่งตรงกลางของตัวเคสนะครับผมก็จะถูกถักด้วยผ้าอย่างดีซึ่งตัวผ้าตัวนี้นะครับผมจะมีไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่เวลาคุณชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น4ดวงครับซึ่ง1ดวงก็จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ 25% ครับและตัวเคสนะครับผมยังสลักโลโก้ปามูไว้อย่างสวยงามอีกด้วยครับโดยที่ด้านบนของตัวเคสครับผมก็จะมีรูพอร์ต USB Type C ไว้ใช้สำหรับในการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเคสครับและอีกหนึ่งความเจ๋งมากๆของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือเคสของตัวหูฟังเนี่ยสามารถรองรับไวเลสชาร์จหรือชาร์จแบบไร้สายได้อีกด้วยครับน้ำหนักของตัวเคสรวมกับตัวหูฟังนะครับผมจะอยู่ที่57กรัมครับถ้าเป็นตัวหูฟังอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ข้างละ5กรัมเท่านั้นเองครับถือว่าเบามากๆเลยครับต่อมาเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูสเปคของหูฟังตอนนี้ก็เลยดีกว่าครับผมว่ามันน่าสนใจอย่างไรบ้างครับต้นที่บลูทูธครับผมบลูทูธของตัวปามูนาโนนั้นจะมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 ครับโดยที่ตัวไดเวอร์จะเป็นไดเวอร์ไดนามิกขนาด 6 มม.ครับและที่สำคัญเลยครับผมทางปามูเนี่ยยังใส่ชิป Qualcomm QCC3020 มาในตัวหูฟังอีกด้วยครับซึ่งมันจะทำให้เสียงของตัวหูฟังเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยครับและหูฟังตัวนี้ครับผมยังสามารถกันน้ำระดับ IPX6 อีกด้วยใครก็ตามที่มีความคิดว่าจะซื้อหูฟังตัวนี้ไปใส่ออกกำลังกายจะดีไหมต้องขอบอกเลยครับว่าดีแล้วเหมาะมากๆเลยครับการกันน้ำระดับ IPX6 เนี่ยถือว่าเอาอยู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการกันเหงื่อหรือการละอองน้ำครับและตัวโคเด็กซัพพอร์ตของเขาครับผมก็มาอย่างพร้อมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโคเด็กซัพพอร์ต aptx sbc aac ครับตัวแบตเตอรี่ของตัวหูฟังครับผมสามารถใช้ฟังเพลงได้นานถึง5ชั่วโมงและยังสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้นานถึง8ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ครับผมคุณสามารถชาร์จผ่านตัวเคสได้ด้วย usb type c โดยการชาร์จนั้นจะใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีสำหรับตัวหูฟังและชาร์จตัวเคสจะใช้เวลาอยู่ที่2ชั่วโมงครับต้องขอบอกเลยครับผมว่าปามูนาโนเนี่ยมีสเปคที่ประทับใจผมอย่างมากเลยครับผ่านฉลุยในแทบจะทุกแคตตาล็อกต่อมาครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าตัวฟีเจอร์ในการควบคุมของตัวหูฟังตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างครับ
ในการควบคุมของตัวหูฟังปามูนาโนนะครับผมเราจะมาเริ่มจากการควบคุมจากหูฟังทางด้านซ้ายก่อนนะครับในด้านซ้ายนะครับผมสามารถ Play Pause ได้ผ่านการสัมผัส1ครั้งครับผมหากเราสัมผัส2ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเรียก Voice Assistant ขึ้นมาครับในการรับสายโทรศัพท์คุณสามารถทำได้โดยการสัมผัสที่ตัวหูฟังทางด้านซ้าย1ครั้งและหากคุณต้องการจะปฏิเสธสายเพียงแค่สัมผัส2ครั้งครับในการลดวอลลุ่มเสียงคุณสามารถทำได้โดยการสัมผัสค้างที่ตัวหูฟังด้านซ้ายครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ในหูฟังด้านขวากันบ้างครับผมว่าในด้านขวานั้นสามารถทำอะไรได้บ้างครับในด้านขวาเราสามารถทำการ Play Pause เพลงได้โดยการสัมผัสที่ตัวหูฟัง1ครั้งครับการข้ามเพลงไปยังเพลงถัดไปให้เราสัมผัส2ครั้งที่ตัวหูฟังครับในการรับสายเราสามารถทำได้โดยการสัมผัสที่ตัวหูฟัง1ครั้งทางด้านขวาครับและในการปฏิเสธสายก็สามารถทำได้โดยการสัมผัสที่ตัวหูฟัง2ครั้งเช่นเดียวกันครับในการเพิ่มเสียงเราสามารถทำได้โดยการสัมผัสที่ตัวหูฟังทางด้านขวาค้างไว้ครับต่อมาเดี๋ยวเราไปเทสดีเลย์ของตัวหูฟังแล้วก็ทดสอบไมค์กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนนี่ผมไมตี้จากร้านมั่นคงแกจิตนะครับก็วันนี้เรามาทดสอบตัวไมโครโฟนของหูฟังปามูนาโนกันนะฮะเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับพวกเราเนี่ยต้องขอบอกได้เลยว่าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับเสียงดีมากๆเลยสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารพูดคุยนะฮะกับคนที่คุณรักครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของคุณได้อย่างแน่นอนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเปาอมรินทร์นะครับผมวันนี้ครับผมมาพร้อมกับตัว Spotify Connect นะครับที่อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาใช้งานมันนะครับถามว่า Spotify Connect คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งหัวข้อเนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อเบาๆนะเรียกได้ว่าเป็นการแนะนำการใช้งานแล้วกันนะครับเผื่อใครที่มีปัจจัยที่สามารถใช้งาน Spotify Connect ได้นะครับด้วยบลูทูธ 5.0 ครับผมทำให้หูฟังตัวนี้มีดีเลย์ที่น้อยมากๆเลยครับในส่วนของไมโครโฟนครับผมต้องขอบอกได้เลยว่าสามารถนำมาใช้ในการสื่อสารได้เลยครับแต่ในช่วงเวลาสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมหากคุณออกไปนอกสถานที่เนี่ยขอแนะนำให้ถอดหูฟังข้างนึงนะครับผมเอาไมค์มาเจาะไว้ตรงปากครับจะช่วยทำให้การสนทนาเนี่ยได้เสียงที่ดียิ่งขึ้นครับต่อมาเรามารีวิวย่านเสียงของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้กันเลยดีกว่าครับในส่วนของเสียงเบสครับผมจะให้ย่าน upper bass เสียงที่ฟังสนุกและก็ตอบสนองได้เร็วมากๆครับมี impact ที่ดีเสียงนักร้องจะมีเสียงที่ฉ่ำฟังติดหูฟังง่ายรายละเอียดเสียงย่านแหลมจะมาแบบพอดีไม่คมไม่เสียดหูแม้แต่น้อยโทนเสียงโดยรวมนั้นจะเหมาะกับการฟังเพลง pop rock pop และเพลง R&B ครับผมและอย่างที่ผมได้สปอยไปในต้นคลิปแล้วนะครับผมราคาของตัวหูฟังปามูนาโนเนี่ยไม่ถึง 2,000 บาทครับราคาของเขาเนี่ยก็คือ 1,890 บาทเท่านั้นเองครับหากใครก็ตามนะครับผมที่กำลังหาหูฟังที่งบประมาณไม่เกิน 2,000 บาทในช่วงต้นปีนี้นะครับผมต้องขอบอกได้เลยว่าปามูนาโนเนี่ยเป็นรุ่นที่คุ้มมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นชิปเสียง QCC3020 ที่เขาให้เรามานะครับแล้วก็การกันน้ำระดับ IPX6 การเชื่อมต่อบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 ที่ใหม่นะครับผมและก็ยังมีส่วนของการชาร์จแบบไวเลสได้อีกด้วยและพอร์ตในการชาร์จเคสของตัวหูฟังของเขานะครับผมก็สามารถชาร์จได้แบบ USB Type C แล้วก็ตอบโจทย์สำหรับใครก็ตามที่มีสมาร์ทโฟนที่ชาร์จเป็น Type C แล้วนะครับขอบอกได้คำเดียวเลยครับว่าทางแอดมินเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับเรื่องความคุ้มค่าของหูฟังตัวนี้นะครับหากใครก็ตามนะครับผมสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ทางร้านมั่นคงแกจิตทางเว็บไซต์มั่นคงแกจิต .com หากท่านใดสะดวกในการสั่งซื้อผ่านทาง Shopee ก็สามารถเข้าไปทางเว็บเพจของทาง Shopee ของร้านเราได้นะครับหรือว่าหากท่านใดก็ตามอยากจะมาลองตัวหูฟังก่อนนะครับก็สามารถมาลองได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook Page ของทางร้านมั่นคงแกจิตได้เลยนะครับหากมีคำถามใดๆก็ตามสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอฝากหูฟังปามูนาโนหูฟังสุดคุ้มที่ราคาไม่เกิน 2,000 บาทไปในอ้อมอกทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงครับสวัสดีครับ